สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกับอาจารย์สวัสดิ์นะครับเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาเทอม2นะครับของนักเรียนเรามาดูก่อนว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรนะครับวันนี้เป็นไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ What do you do What do you do นี่ถ้ามองเห็นก็เป็นประโยคคำถามธรรมดานะครับ What do you do นี่คุณทำอะไรเหรอนะครับ What do you do คุณทำอะไรก็ตอบได้หลายอย่างนะครับงานกิจการที่เราทำกิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำนะครับ present simple ครับ do you do นะครับ what do you do คุณทำอะไรอันนี้จะเป็นการถามอาชีพก็ได้นะครับแต่การถามอาชีพนะครับทำอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดใครมาถามครูก็บอกว่าฉันสอนหนังสือไงถามทำก็ตอบเป็นการกระทำนะครับฉันสอนหนังสือ I teach English นะครับไม่งั้นก็บอกเป็นอาชีพเลยก็ได้ I am a teacher นะครับ I am a teacherถ้าไม่ตอบการกระทำก็ตอบเป็นอาชีพไปเลย I am นะครับ I am a teacher ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนก็อาจจะตอบเป็นอาชีพไปก็ได้นะครับ My father is a doctor สมมุตินะครับพ่อฉันเป็นหมอแม่ My mother is a nurse แม่เป็นนางพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูก่อนว่า What do you do กับ present simple เกี่ยวกันอย่างไรนะครับ present simple เนี่ยนะครับ present simple ก็เป็นการกระทำซึ่งทำเป็นประจำเป็นกิจนิสัยนะครับเป็นความจริงตลอดเวลานะครับเขาบอกว่า present simple use the simple present tense for actions that happen all the time or usually occur นะครับ present simple เนี่ยใช้กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเกิดขึ้นเป็นประจำตลอดเวลาหรือว่าเกิดขึ้นสม่ำเสมอUsually occur นะครับเกิดขึ้นเสมอเลยนะครับลองมาดูนะครับโครงสร้างของ present simple ที่แท้จริงแล้วความจริงแล้วก็คือ subject verb ช่อง1นะครับ subject ก็คือประธานนะครับ verb ช่อง1ครับ subject ก็จะมี2สำพวกนะครับ subject กับประธานเอกพจน์ธรรมดาประธานเอกพจน์บุรุษที่3ประธานพหูพจน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนะครับ present simple เนี่ยถ้าเกิดว่าประธานเอกพจน์บุรุษที่3เวิร์บต้องเติม s นะครับในนี้ยกตัวอย่างในนี้ก็ได้นะครับเรามาดูในบนกระดานบนที่ครูเปิดไว้ให้นักเรียนดูนะครับอันนี้เป็นประโยคตัวอย่างครับ I work for an airline นะครับใน I ครับ I work ธรรมดานะครับนี่เวิร์บช่อง1ครับ work ก็ว่าทำงานนะครับ I work for an airline ฉันทำงานให้สายการบินนะครับทำงานให้สายการบินเป็นอะไรได้บ้างครับเนี่ยเป็น air hostess ผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เป็นสจ๊วตเป็นไพลอตนะครับเป็นนักบินเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป็นนักบินได้นะครับ you work for an airline I work you work นะครับก็เป็นเวิร์บช่องหนึ่งธรรมดานะ I you นะครับบุรุษที่1บุรุษที่2ครับมาดูบุรุษที่3ครับ he ครับ he works for an airline he ขับผู้ชายคนเดียวนะครับ works เติม s ครับนะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ครับ he she อย่างเงี้ยนะครับ workเติม s กริยาต้องเติม s นะครับ verb ช่องหนึ่งต้องเติม s ความจริงแล้วไม่ได้เติม s อย่างเดียวนะครับเติม s หรือ es นะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับ verb ตัวนี้เติม s ครับ he works for an airline she works for an airline หล่อนก็ทำงานให้สายการบินนะครับมาดูเป็นพหูพจน์บ้างนะประธานเป็นพหูเช่น we ครับ we work for an airline นะครับ we work for an airline นะครับWe work for an airline พวกเราทำงานให้สายการบินครับ They work for an airline พวกเขาทำงานให้สายการบินสังเกตนะครับประธานเอกพจน์ he she เท่านั้นนะครับ verb ที่เติม s นะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับ verb ต้องเติม s นะครับเขาบอกดู third person endings นะครับมาดูครับเขาบอกว่ากริยาเอกพจน์บุรุษที่3ครับ third person ending มาดูนะครับ play ก็ต้องเติม s ครับ play เป็น plays นะครับ cook เป็น cooks นะครับ play เล่นนะครับ cook ต้องใช้ cooks นะครับ write ก็ writes นะครับ take ก็ takes เติม s ธรรมดานะครับ make ก็ makes นะครับ cut ก็ cuts นะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับ verb เติม s นะครับตอนนี้มีอะไรอีกนะครับQuestion with what แปลว่าอะไรครับ what แปลว่าอะไร
นะครับ What do you do คุณทำอะไรเหรอก็คือถามอาชีพนี่แหละครับ What do you do คุณทำงานอะไรคุณทำอะไรทำเป็นประจำนะครับ Do you do present simple What do you do เอา do มาใช้ verb ตัวนี้ do ตัวนี้เป็นกริยาแท้นะครับเอา verb to do มาช่วยนะครับไม่ได้เติม s ก็ต้องเป็น do ตัวนี้แปลว่าทำครับตัวนี้เป็นกริยาช่วยนะครับ What do you do นะครับWhat do they do? พวกเขาทำอะไรนะครับพวกเขาทำเนี่ยทำตัวนี้นะครับอะไรตัวนี้เป็นกริยาช่วยนะครับที่เอามาใช้ทำให้เป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์นะครับมาดูอันนี้มากอันนี้จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับ What does she do? He do What does he do? นะครับเขาทำอะไรมีอาชีพอะไรทำกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับWhat does she do เห็นไหมใช้ดูครับใช้ดูตรงนี้นะครับเพราะว่า verb ที่เคยเติม s เนี่ยมาอยู่ที่ does ตรงนี้แล้วนะครับ verb to do ที่เอามาช่วยก็ต้องเติม s เอา s ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็เลยได้มาเป็น What does he do นะครับ What does she do หล่อนทำอะไรเหรอถามอาชีพของหล่อนนั่นเองนะครับWhat do you want to be มาดูประโยคนี้มาก What do you want to be คุณต้องการที่จะเป็นอะไรเหรอนะครับถามอาชีพในอนาคตนะครับ What do you want to be I want to be a doctor นะครับฉันอยากเป็นหมอ I want to be a doctor นะครับฉันอยากเป็นหมอนะครับ What do you want to be คุณอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นหมอนะครับ What do you want to be คุณอยากเป็นอะไรนะครับมาดูอันนี้นิดนึงครับบอกว่า What do you do usually means แต่ What do you do นะครับประโยค What do you do เนี่ยมีความหมายแปลว่า What's your job คุณทำงานอะไรเหรอนั่นเองนะครับเป็นการถามอาชีพถามงานที่ทำถามกิจกรรมที่ทำเป็นปกติธรรมดานะครับอันนี้เป็นการใช้ what ในการถามอาชีพนะครับแล้วก็ใช้ present simple เพื่อบอกให้รู้กิจกรรมที่เราทำเป็นปกติเป็นธรรมดานะครับอย่าลืมว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3 verb เติม s นะครับ verb เติม s หรือ es นะครับความจริงตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่อง es นะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เติม s หรือ es แล้วแต่นะครับอันนี้ที่ยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมดนี้เติม s หมดเลยนะครับเติม s หมดเลย play เป็น plays cook เป็น cooks นะครับ write เป็น writes take เป็น takes make เป็น makes นะครับ cut เป็น cuts นะครับคำที่เขาไม่ได้ยกตัวอย่างมาก็คือคำต้องแทนที่จะเติม s ก็เติม es นะครับคิดว่าอันต่อไปก็คงมีการเติม es นะครับเดี๋ยวไว้เจอแล้วจะได้พูดให้ฟังนะครับว่าตัวไหนที่เติม es บ้างนะครับตอนนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดข้างใต้นิดหนึ่งนะครับลองมาดูท่านมีอะไรบ้างลองมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับก็บอก complete the conversation then practice with the partner มาดูประโยคตัวอย่างนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับ What does your uncle do นี่นะฮะถ้าเกิดเอาความรู้ข้างบนมาใช้What does your uncle do? ลุงคุณทำอะไรเหรอ He is a bus driver. เขาเป็นอะไรครับเขาเป็นคนขับรถโดยสารประจำทาง What อันนี้อะไรครับ His wife เป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับก็ต้องเป็น does. What does his wife do? ภรรยาของเขาทำอะไรเหรอนะครับ She is a salesperson. หล่อนเป็นพนักงานขายครับ salesperson แปลว่าพนักงานขายนะครับ She works in a store หล่อนทำงานฮะ work เติม s เห็นไหมครับทำงานในร้านค้าครับ store แปลว่าร้านค้านะครับ She อะไรได้ครับตรงนี้ shoes She sells shoes หล่อนขายรองเท้า sell ต้องเติม s นะครับเพราะ she ขายทุกวันครับขายเป็นประจำนะครับ She sells shoes นะครับลองมาดูข้อที่2ฮะWhat อะไรดีครับอันนี้ Do you do คุณทำอะไรเหรอ I am a hairstylist ฉันเป็นช่างทำผมนะฮะ I อันนี้เติมอะไรดีครับเนี่ย I ช่างทำผมก็ต้อง
ตัดผมได้ไหมครับท่านตัดผม I cut hair นะครับ I cut hair ท่านตัดผมครับ What อันนี้ your sisters พหูพจน์ใช่ไหมครับ What do your sisters do พี่สาวน้องสาวคุณทำอะไรเหรอหลายคนนะครับใช่ They are fashion designers เขาเป็นนักออกแบบแฟชั่นพวกแฟชั่นเสื้อผ้านะครับ They อะไรครับcloth แปลว่าเสื้อผ้านะครับ they make ได้มั้ยครับทําเสื้อผ้าครับหรือ they sell ก็ได้ครับ they sell clothes for teens นะครับเขาขายเสื้อผ้าสําหรับพวกวัยทีนนะครับพวกวัยรุ่นนะครับขายให้รุ่นก็จะได้เงินเยอะๆนะครับมาดูข้อที่3ว่า what your parents อันนี้พหูพจน์ได้มั้ยครับใช่อะไรดีครับเนี่ยWhat do your parents do? คุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อแม่นะครับพ่อแม่หลายคนใช่ไหมครับสองคนเติม s นะครับ What do your parents do? พ่อแม่ทำอะไร My father is a doctor นี่แยกคนตอบนะครับพ่อเป็นหมอครับ He works in a clinic เขาทำงานในคลินิกครับ He works in a clinic เขาทำงานในคลินิกนะครับ How about your mother? และแม่คุณล่ะShe works for a magazine. Works แปลว่าทำงานหล่อนทำงานแม่ทำงานให้นิตยสารแสดงอาจจะเป็นคนเขียนคอลัมน์ถ่ายรูปอะไรอย่างนั้นนะครับอย่าลืมทำ S ด้วยครับ She นะครับเป็นเอกพจน์บุตรที่3อันสุดท้ายครับ What do you นี่มีขีด3อันนี่แสดงต้องการให้เติม3ตัวนะครับดูคำตอบสักหน่อยที่เขาตอบว่าอะไร I want to be a teacher เพราะฉะนั้นแน่เลยครับWhat do you want to be? คุณอยากเป็นอะไรนะครับ I want to be a teacher. ฉันอยากเป็นครู What about you? แล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะเป็นการถามย้อนนะครับถามย้อน I want to be a chef. ฉันอยากเป็นเชฟครับเชฟก็คือพ่อครัวนะครับ and work in an elegant restaurant. แล้วจะไปทำงานในภัตตาคารนะครับพ่อครัวเดี๋ยวนี้ก็งานดีเงินดีนะครับอันนี้เป็นการใช้ present simple ที่บอกเกี่ยวกับอาชีพนะครับบอกเกี่ยวกับอาชีพเหตุการณ์ซึ่งเป็นอาชีพได้เนี่ยต้องเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับงานที่เราจะทำเป็นประจำก็เลยจะเป็นงานที่เป็นเราเอามาประกอบเป็นอาชีพได้นั่นเองนะครับ present simple วันนี้ครับครูคิดว่านักเรียนของพอได้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่ในเรื่องใหม่นะครับสวัสดีครับ